ินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ยังคงจับตาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศพม่านะครับหลังจากที่เกิดเมนช็อคหรือว่าแผ่นดินไหว 6.8 นั้นนะครับล่าสุดนั้นยังไม่เกิดอัฟเตอร์ช็อคแม้แต่ครั้งเดียวครับทำให้กรมทรัพยากรธรณีออกมาประเมินนะครับว่ามีโอกาสที่จะแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งครับผู้อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีสุวิทย์โคสุวรรณเปิดเผยนะครับว่าแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.8 แมกนิจูดที่ระดับความลึก91กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกของพม่าทำให้เมืองพุกามของพม่าเสียหายอย่างหนักนะครับก่อนหน้านี้ได้เกิดแผ่นดินไหวนำ3ครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แต่กลับไม่เกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมานะครับจึงมีโอกาสที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนที่พม่าหรือบริเวณใกล้เคียงจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งตั้งแต่ขนาด7ขึ้นไปนะครับซึ่งจะกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั้งเชียงใหม่เชียงรายตากแม่ฮ่องสอนอาจรับรู้ไกลถึงชลบุรีและจังหวัดระยองด้วยถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับที่ยังไม่เกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นเพราะอัฟเตอร์ช็อคคือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวครับที่จะมีความแรงค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาทำให้กรมทรัพยากรธรณีต้องเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของกลุ่มลอยเลื่อนอลากั้นอย่างใกล้ชิดอีก 2-3 วันนะครับจนกว่าจะเกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นถึงจะคลายความกังวลได้โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว60สถานีของกรมอุตุนิยมวิทยาอีก40สถานีนะครับคาดว่าหากเกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นก็จะมีพลังงานขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่ 5.1 ถึง 6 แมกนิจูดครับถ้าดูแผ่นดินไหวใกล้เคียงบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงของวันที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นนะครับในประเทศพม่าเองเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีก2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดศูนย์กลางเดิมจุดศูนย์กลางเดิมคืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเกิดจากรอยเลื่อนอลากั้นนะครับขนาด 6.8 ไม่ได้จุดครับส่วนหลังจากนั้นก็ตามมาในช่วงของเวลา 17:57 ครับ 3.8 แมกนิจูดแต่ว่าศูนย์กลางนั้นอยู่ห่างจากแม่ฮ่องสอน352กิโลเมตรครับและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา 23:16 นะครับเกิดดินไหวอีกครั้งครับขนาด 4.7 แมกนิจูดครับห่างจากปามาภาแม่ฮ่องสอน637กิโลเมตรครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับรับรู้ได้ในประเทศพม่าครับชาวแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นไหวนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจากปัจจัยนั่นก็คือตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ตอนบนของประเทศนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณของพื้นที่เวียดนามครับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคกลางครับอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญครับนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทั้งอันดามันและอ่าวไทยรวมถึงภาคกลางครับก็ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ไปจนถึงช่วง 19:00 นวันพรุ่งนี้นั่นก็คือบริเวณของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำพูนอุตรดิตถ์นะครับเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักครับส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็จะเป็นฝนปานกลางถึงฝนเล็กน้อยนะครับมาทางด้านภาคอีสานครับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักนั่นก็คือบึงกาฬหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินะครับพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็จะมีฝนตกเช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นฝนปานกลางครับโฟกัสกันมาในพื้นที่ทางด้านภาคกลางนะครับฝั่งตะวันตกครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันครับทางด้านภาคตะวันออกจันทบุรีและจังหวัดตราดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงของตั้งแต่เย็นถึงค่ำนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ80%ของพื้นที่ครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับฝนก็จะลดลงเหลือ60%ของพื้นที่ครับแล้วก็ไล่ยาวไปจนถึงช่วงของปลายสัปดาห์นะครับฝนก็จะลดลงครับในช่วงของวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนั้นนะครับฝนก็จะลดลงทั่วประเทศครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ากับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากราชบุรีกาญจนบุรีขึ้นไปทางสุพรรณบุรีนะครับกรุงเทพมหานครค่ำนี้ต้องระมัดระวังฝนนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ช่วงนี้ยังท่องเที่ยวทะเลได้ตามปกตินะครับและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
ั้งหมดประเด็นน้ำลงฟ้าพยากรณ์เย็นวันนี้ครับ